้องบอกว่าการประชุมของ9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสำคัญมากนะสำคัญมากบอกทิศทางการเมืองได้เยอะมากถนนทุกสายทั้งเรื่องการเมืองต้องพุ่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและที่เกี่ยวข้องกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง3เรื่องวันนี้มันบ่งชี้มันสะท้อนไปข้างหน้าแล้วครับว่าเกมยื้อมากยื้อเลยก็ทำให้ประเทศอยู่ในสุญญากาศโดยเฉพาะ2เรื่องยาวนะนะสองเรื่องนั้นก็คือ1เรื่องของอนาคตนายกเศรษฐาทวีสินอันนั้น1แหละอันที่2ชะตากรรมของพรรคก้าวไกลก็เดี๋ยวรุ่งก็ยื้อไปด้วยนะยื้อทั้งส่วนของคดีของ40สวยื่นร้องท่านนายกเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณสมบัติการยุบพรรคก้าวไกลที่กกต.ร้องมาทั้ง2เรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมตินะหลังจากฟังคำแก้ข้อกล่าวหาและก็ของก้าวไกลเขาบอกเบิกพยานนะขอไต่สวนของนายกยังไม่ขอเบิกพยานนะแต่ศาลรัฐธรรมนูญ9ท่านนี้นะครับลงมติบอกว่ากรณีของพรรคก้าวไกลก่อนนะพรรคก้าวไกลให้กกต.ส่งพยานหลักฐานเพิ่มตอนนั้นมันยังไม่ส่งอ่ะตอนเดิมที่ส่งแล้วแต่เนื่องจากว่าก้าวไกลเนี่ยในคำร้องแก้ข้อกล่าวหานะฮะคำร้องแก้ขอกล่าวหาส่งบัญชีพยานเนี่ยนะกี่คนรู้ไหม10กว่าคน10กว่าคนใช่ไหมเพื่อก้าวไกลบอก10กว่าคนก้าวไกลบอกเลย10กว่าคน10กว่าคนและขอให้เบิกสารไต่สวนไต่สวนด้วยเพราะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ปั๊บตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องบอกกกต.คุณส่งมาด้วยกกต.ในฐานะผู้ร้องส่งมาสิอยากใช้พยานหรือใช้หลักฐานอะไรเผื่อที่วันที่18จะพิจารณาว่าต้องเปิดสารไหม17ให้ส่งไปใน17ครับแล้ว18จะพิจารณาว่าเปิดศาลหรือไม่ไต่สวนหรือไม่เปิดศาลหรือไต่สวนหรือไม่เพราะฉะนั้นยังไม่วินิจฉัยคดีนะยัง18ยังไม่วินิจฉัยคดีอันนั้นอันแรกเลยที่เกมยื้อแน่ๆนะอันที่2ของท่านนายกที่40สวยื่นร้อง40สวยื่นร้องและนายกทำคำร้องแก้ข้อกล่าวหานะและก็ที่ต้องบอกว่าใครจะบอกใครเป็นหน้าที่ไม่รู้ผมเรียกว่าคุณวิษณุเครืองามอาจารย์ใหญ่เนี่ยอาจารย์ใหญ่เป็นคนตรวจคนตรวจแล้วนะท่านยอมรับแล้วนะยอมรับเป็นคนตรวจคนสุดท้ายแล้วนายกลงนามไปเนี่ยก็พอตรวจไปเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญแทนที่จะบอกว่าสิ้นข้อสงสัยบอกว่ายังไม่สิ้นมันไม่สิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้ยื่นมาวันที่17เท่ากัน17เพราะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย 18. ไม่แน่ใจว่าติดอะไรวันที่19นี่มันวันอังคารเนี่ยทำไมวันอังคารปกติประชุมทุกวันพุธประชุมทุกวันพุธแต่คงมีการติดอะไรศาลรัฐธรรมนูญไม่ครบองค์ประชุมไงการวินิจฉัยในองค์ประชุมของศาลรัฐธรรมนูญต้อง2ใน3นะไม่ใช่ครึ่งใช่ไหมนะถึงจะครบองค์ประชุมเนี่ยนะ2คดีแล้วพี่ยังเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่18เนี่ยนะใน2คดีนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญนะครับสอบไปในทางที่อาจจะเปิดศาลไต่สวนทั้ง2คดีโอ้โห2คดีมีโอกาสนะครับและอีกอันนึงที่พลิกโฉมทางการเมืองครับคือเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสวนี่ครับวันที่18เนี่ยนักวินิจฉัยเลยวินิจฉัยเลยฮะเพราะมันมีผลต่อการเมืองถ้าสรุปว่าเรื่องของไอ้การเลือกสวนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยครับโอ้คือกระบวนการขั้นตอนต่างๆของศาลรัฐธรรมนูญที่เลือกมาเนี่ยครับไปเลยนะโอ้เกมยื้ออีกอันนึงนี่ของคุณทักษิณครับนี่เลยต้องบอกว่ามีส่วนเหมือนกันนะครับของอันนี้ก็มีส่วนทางการเมืองทางการเมืองใน3บุคคลหรือและ2บุคคลและ1องค์กรเออนะจริงๆก็4คดี1คดีนี้ก็มีโอกาสยื้อนะแต่กรณีของคุณทักษิณไม่ใช่ยื้อเรื่องที่บอกว่าไปร้องขอความเป็นธรรมเพื่อมุ่งหวังให้อัยการเนี่ยนะกลับคำกลับไม่สั่งฟ้องหรือเลื่อนออกไปไม่ใช่เลยไม่เพราะแนวโน้มจะไปอยู่ที่ศาลไปที่ศาลเนี่ยโอ้ยาวเลยนี่เดี๋ยวจะบอกว่ายื้ออะไรหรืออะไรนะนะนี่ที่สอบเปิดศาลเนี่ยพี่ช้างสี่สิบสวยื้อร้องนายกร้องนายกครับขาดคุณสมบัติจริงๆไม่ใช่นายกขาดคุณสมบัติใช่คนที่ขาดคุณสมบัติคือคุณพิชิตชื่นบานร้องนะแต่ว่าการที่ไปตั้งคุณพิชิตขึ้นบานที่คนขาดคุณสมบัติเนี่ยจริยธรรมจริยธรรมเป็นจริยธรรมไม่ใช่คุณขาดคุณสมบัตินะนายกคุณสมบัติครบครบนายกครบครับนายกครบแล้วก็ยุบพรรคก้าวไกลยุบพรรคก้าวไกลกรณีไปเสนอแก้ไขมาตรา112แล้วก็เป็นนโยบายของไอ้หาเสียงก็ว่าไปนะฮะนี่ก้าวไกลเนี่ยเห็นไหมให้เฉพาะ
ส่งให้กกต.เท่านั้นนะ เพราะส่งพยานเขาใช้คำว่าพยานหลักฐานอ๋อสองอย่างสองอย่างนะสองอย่างเลยพยานหลักฐานแปลว่าพยานเป็นบุคคลก็ได้เป็นเอกสารก็ได้ เรียกว่าพยานนะครับภายในวันที่17มิถุนาแล้วก็ประชุม18คดีนายกเนี่ยให้นายกและสว.ให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องส่งพยานหลักฐานเอกสารเพิ่มเหรอนี่ยังไม่พออีกฮะก็อาจจะเป็นเอกสารหรือบุคคลก็ได้ที่บอกนะพยานเนี่ยตีความได้สองเรื่องครับหนึ่งบุคคลหรือเอกสารนั่นแหละสิพอเป็นแบบนี้เลยบอกโอ้สองคดีนี้จากเดิมที่ว่าจะจบเร็วผมไม่เร็วละก็ไม่เร็วแล้วฮะครับวันนี้ทางของหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ออกมาพูดด้วยว่าไม่หมดหวังนะยังลุ้นศาลรัฐธรรมนูญก็แต่ว่าก็สงสัยก็สงสัยยังเรียกอะไรเพิ่มก็เขาไม่เรียกคุณเพิ่มแล้วครับก้าวไกลเขาไม่เรียกเพิ่มแล้วเพราะก้าวไกลส่งชี้แจง9ประเด็นครับ9ประเด็นนะครับใช่มั้ยคุณพิธา9ประเด็นบอกแล้วแถลงแล้ว9ประเด็นส่งไปและส่งพยานเนี่ยนะพอไต่สวนเนี่ยนะเบิกพยานเนี่ย10กว่าปากที่ก้าวไกลก็สงสัยว่าทำไมไปเรียกเพิ่มจากกกต.เนี่ยต้องเพราะว่าเดิมเนี่ยกกต.ไม่ระบุบัญชีพยานอ๋อไม่ระบุบัญชีพยานนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรืออะไรพอก้าวไกลเนี่ยนะอธิบายเลยพอก้าวไกลบอกว่ามีบัญชีพยานอย่างนี้มีพยานก็ต้องถามถึงกกต.สิผู้ร้องไงมีไหมผู้ร้องอ่ะก็แฟร์ผู้ถูกร้องก็มาเพียบเห็นคดีนายกไหมใช่พอนายกปั๊บเนี่ยให้เสนอมาทั้งสองฝั่งให้เสนอทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องแต่กรณีนี้ผู้ถูกร้องเสนอแล้วไงให้ผู้ร้องเสนอตามทำไมถึงหัวหน้าพรรคก้าวไกลสงสัยฟังชัดๆจากคุณชัยธวัฒน์ครับศาลสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมมีบอกให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปศึกษามาใช้ในการพิจารณาคดีซึ่งก็จริงๆคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการยื่นบัญชีพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก่อนหน้านี้เท่าที่เราทราบนะครับไม่แน่ใจว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรจะเป็นพยานบุคคลหรือว่าเป็นพยานเอกสารนี่ไม่ทราบนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฝ่ายกฎหมายของพรรคก้าวไกลก็จะไปยื่นบัญชีเอกสารเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับก็คือคำให้สัมภาษณ์ของประธานกกต.เองซึ่งเราเห็นว่านี่เป็นการยอมรับนะครับโดยตัวกกต.เองว่าตนเองไม่ได้ปฏิบัติการยื่นคำร้องเนี่ยไม่ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กกต.กำหนดนะครับในการยื่นร้องยุบพรรคตามมาตรา92และ93ประกอบด้วยระเบียบที่กกต.เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาอ๋อก้าวไกลยื่นเพิ่มอีกก้าวไกลขอเพิ่มอีกขอเพิ่มมันยังไม่ตัดสินไงการยื่นบัญชีพยานเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยนะทั้งบัญชีบุคคลและเอกสารเนี่ยมีสิทธิ์ตราบใดที่คดียังไม่ตัดสินใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่อีกเรื่องนึงกรณีของกต.ที่มีการฟ้องของก้าวไกลมี3ประเด็นนะประเด็นแรกเนี่ยให้ยุบพรรคก้าวไกลอันที่2เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค11คนอันนี้คือผู้ร้องคือกกต.กกต.ร้องและก็อันที่3ห้ามกรรมการบริหารพรรคทั้ง11เนี่ยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นระยะเวลา10ปีซึ่ง3เนี่ย3เรื่องเขาเอาโทษที่แบบนั้นเลยยาวที่สุดเท่าที่เคยมีนะแต่ว่าอยู่ที่กกต.ฮะว่าจะเลือก5ปีก็ได้ปี10ปีปกติกกต.จะมี5กับ10ปี5กับ10เหรอ1 1 2ปีไม่มีไม่มีไม่มีมี5กับ10อ่ะแต่ถ้าไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองนะมีหลายในเนี่ยชีวิตใช่ไหมแต่นี่ก็อยู่5 10นะลองดูเนี่ย11 11คน11คนบ้างกกต.สภาลิ้มเจริญรัตน์คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนี่แหละคุณนาทีพัฒน์นาทีพัฒน์นาทีพัฒน์นะฮะนกรพงศ์ปฏิพัฒน์สมชายคุณอมรรัตน์อภิชาติเบญจาสุเทพแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ครับ11กรรมการบริหารพรรคที่กต.ส่งเป็นเอกสารให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะทำลายอย่างที่บอกนะครับก็ต้องรอคดีนี้ตั้งแต่31มกราคมนะใช่แล้วก็ยื่นออกไปอยู่นี่แหละครับ18มิถุนายนเนี่ยทั้ง2คดีคือก้าวไกลกับนายกไม่ได้หมายถึงความตัดสินวันที่18นะไม่ใช่เลยถ้าดูนี้คือไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วแนวโน้มและแนวโน้มเนี่ยเร็วสุดเนี่ยก็โน้นเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับเร็วสุด
เร็วสุดเลยเหรอเร็วสุดทั้งสองคดีโอ้ไม่ใช่ผมว่าถ้าเบิกศาลเบิกไต่เบิกศาลไต่สวนเนี่ยยาวไปอีกนะโอ้โหนะและก็นั่นเป็น2คดีแล้วนะครับคดีคดีของนายกครับคดีของก้าวไกลแล้วมาดูที่มีส่วนนี่สววันที่18นี่แหละ18นี่วินิจฉัยแล้ว4มาตราเนี้ยครับมาตรา36ครับว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะการแนะนำตัวครับมาตรา40การเลือกระดับอำเภอผ่านไปแล้วนะมาตรา41วรรค3การเลือกระดับจังหวัดและมาตราจะมีขึ้นวันอาทิตย์นี้มาตรา42วรรค3การเลือกระดับประเทศซึ่งจะมีขึ้นวันที่26นั่นเลยทีเนี่ยตีความ4มาตราเนี่ยว่าขัดรัฐธรรมนูญมั้ยถ้าขัดเนี่ยถ้าขัดก็คือล้มกระบวนเลยล้มกระบวนความล่าช้าการได้มาซึ่งสวชุดใหม่ก็ช้าไปสวชุดเก่าก็ยังรักษาอะไรนะรักษาการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อโครงสร้างอำนาจก็ยังอยู่ในชุดเดิมนี่อันนี้นายกคุณวิษณุในฐานะที่ปรึกษาเมื่อกี้คดีก้าวไกลแล้วนะฮะที่จะเป็นบทเมืองคดีเรื่องของไอ้สวมาถึงคดีนายกคดีนายกนี่คุณวิษณุเครืองามตอนนี้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผมขออนุญาตเรียกหัวหน้าทีมแล้วกันหัวหน้าทีมเลยท่านอาจจะไม่ได้หัวหน้าทีมเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ตามแต่ง่ายที่สุดคุณวิษณุเป็นหัวหน้าทีมนะมีการชี้แจงทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและได้ดำเนินการตามขั้นตอนเคยเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีในอดีตอย่างไรได้ดำเนินการเช่นนี้มาเรื่อยมาย้ำว่าการแต่งตั้งในครั้งนี้ได้เข้มงวดเป็นพิเศษมีน่าสนใจมี2ประเด็นที่น่าสนใจ1สิ่งที่แต่งตั้งคุณพิชิตอ่ะทำตามขั้นตอนดำเนินการเช่นนี้มาเรื่อยเหมือนนะไม่ได้ผิดปกติจากเดิมๆขั้นตอนกระบวนการทางราชการและการแต่งตั้งในครั้งนี้เข้มงวดเป็นพิเศษด้วยเพราะการเข้มงวดเป็นพิเศษขั้นตอนไหนรู้ไหมขั้นตอนที่ส่งให้กฤษฎีกาอ๋อตอนให้คำแนะนำอ๋อได้ไหมนะเพราะว่าขั้นตอนที่ปฏิบัติเรื่อยมาคือให้สำนักเลขาธิการให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแค่นั้นอันนี้เข้มงวดขึ้นเข้มงวดขึ้นเพียงแต่ว่าถามตรงข้อไหมก็นั่นเองนะแต่นะพอการพิจารณาของตุลาการศาลวันนี้ว่ามีโอกาสที่คดีนายกเนี่ยจะมีการไต่สวนขอเอกสารเพิ่มพยานเพิ่มอะไรเนี่ยไทม์ไลน์หรือว่าสุญญากาศของประเทศเนี่ยก็จะยืดเยื้อไปมันดีเลย์ออกไปดีเลย์ไหมเพราะอย่างเร็วที่สุดนะคดีของเนี่ยไอ้ศิษย์สวยื่นร้องนายกเนี่ยโอกาสที่จะวินิจฉัยเร็วที่อย่างเร็วที่สุดเนี่ยเดิมเนี่ยเร็วที่สุดเนี่ยที่เราบอกนะถ้า12มิถุนาวินอภิปรายแล้วสิ้นข้อสงสัยจะไปวินิจฉัยเร็วสุด28มิถุนาแต่ตอนนี้บอกว่าให้เอาเอกสารมาเพิ่มพยานเพิ่มถ้าสิ้นข้อสงสัยวันที่18นับไป15บวก1ไป15บวก1เร็วสุดก็คือ3กรกฎาคมเพราะนั้นถ้าเร็วสุดใน3กรกฎาคมเนี่ยสุญญากาศนับจากกำหนด40วันแล้วฮะแล้วสุญญากาศวันตั้งแต่รับคำร้องนะถูก40วันนะครับประเทศ40วันเป็นยังไงเป็น40วันไงหุ้นตกเห็นไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าแต่มีส่วนครับมีส่วนการเมืองขาดเสถียรภาพกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจขาดความเชื่อมั่นข้าราชการเกลียวว่างแน่นอนเกลียวว่างตอนนี้มีความถามต่อไปแล้วโครงการอื่นเป็นยังไงบ้างได้ไหมแม้นายกเดินทางไปต่างจังหวัดได้แน่นอนแต่ตอนนี้ไม่รู้นายกอยู่แน่นอนไหมตอนนี้ต้องบอกว่าสุญญากาศจากเกมยื้อเชี่ยตาการเมืองทำให้สุญญากาศประเทศเนี่ยอย่างเลยตอนนี้อย่างน้อยก็40วันแล้วแหละก็ต้องอยู่ต่อไปว่าวันที่18ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคดีสำคัญสำคัญนั้นผลจะหลุดจะสรุปมาอย่างไรถ้าเกิดว่ามีการเปิดศาลไต่สวนยาวไปอีกยาวไปอีกเกมยื้อก็จะยื้อไปอีกนะฮะนี่คือคดีทางสำคัญทางการเมือง